สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูข้าวผัดกุ้งสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานำไข่ไก่นะครับมาขยำคลุกเคล้ากับข้าวนะครับผมก็ใช้เป็นข้าวหอมมะลิหุงสุก10ทัพพีนะครับพูนๆนะครับและตามด้วยไข่ไก่เบอร์0นะครับ4ฟองนะครับคลุกเคล้าขยำให้เข้ากันนะครับเราก็จะได้เม็ดข้าวที่เหลืองสวยเลยนะครับส่วนข้าวของเรานะครับเวลาเขาเพิ่งสุกนะครับให้เราพักเขาให้เย็นนะครับหรือนำไปแช่เย็นไว้ก็ดีนะครับเมื่อข้าวของเรามีความเย็นนะครับเวลาเรานำไปผัดนะครับเขาจะมีเม็ดเรียวสวยและไม่แฉะนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับกุ้งสด500กรัมนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้แกะกุ้งของเราไปล้างทำความสะอาดนะครับผมก็ใช้เป็นกุ้งสดจากร้านถูกใจร้านอาหารนะครับทางร้านเขามีสินค้าแช่แข็งบริการส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์ร้านค้าเขาไว้ที่หน้าจอนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปแอดไลน์สั่งซื้อสินค้าแช่แข็งได้ที่ไลน์ที่ผมขึ้นได้เลยนะครับทางร้านถูกใจร้านอาหารนะครับเขามีสินค้าแช่แข็งให้เลือกมากมายถึง100ชนิดเลยนะครับสามารถไปสั่งสินค้ากันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรานำกุ้งเราไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับล้างกุ้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำกุ้งเรามาผัดให้สุกก่อนนะครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่กระเทียมสับลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับผัดกระเทียมน้อยแตกกลิ่นหอมเลยครับเมื่อกระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยกุ้งของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับผัดกุ้งของเราให้สุกเลยนะครับกุ้งเราก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราตักกุ้งเราไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการผัดข้าวผัดกันเลยครับเพื่อนให้เราใส่กระเทียมสับเพิ่มลงไปอีก1ช้อนโต๊ะนะครับผัดกระเทียมให้แตกกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวหอมมะลิที่เราคลุกกับไข่ไว้นะครับลงมาผัดเลยครับผัดให้ข้าวของเราสุกจนมีความแห้งนะครับถึงปรุงรสชาติลงไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับปรุงรสชาติกับข้าวผัดกันเลยนะครับเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส3ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเพื่อนผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยแครอทหั่นเต๋า50กรัมหอมหัวใหญ่ซอย1หัวต้นหอมซอย3ต้นใส่โรยลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดทอดสุกที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับโรยพริกไทยป่นลงไปสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มความหอมให้กับข้าวผัดนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวผัดกุ้งสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับทานคู่กับน้ำปลาพริกนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูยามว่างเลยนะครับเด็กๆชอบนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้